พลดมาคนเดียวเหรอแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อกำลังเดินจงกรมอยู่สมาธิจดจ่ออยู่ที่เท้าทุกย่างก้าวนี่ขนาดพลดออกมาก่อนเนี่ยคุณพ่อยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำทั้งแบบนี้คุณพ่อเขาจะกลับมาได้ยังไงล่ะชาร์ตนี่ชาร์ตไม่ต้องเป็นห่วงนะพลดสั่งเจ้าเอกไว้แล้วถ้าคุณพ่อเสร็จกิจเมื่อไหร่ให้รีบโทรมาเดี๋ยวพลดจะกลับไปแล้วคุณพ่อกลับบ้านเองว่าแต่เราเถอะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเหงาใช่ไหมไม่ได้เหงาซะหน่อยแต่เมื่อกี้พลดได้ยินชัดบอกว่าเหงานี่เอ๊ะหรือว่าที่ชัดไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเพราะว่ากลัวผีไม่ตลกผีชัดก็เคยเจอมาแล้วไม่เห็นน่ากลัวเลยแถมยังตลกด้วยผีที่ว่าทองห่อเหรอใช่ทำไมล่ะจะหาเรื่องอะไรคุณทองหออีกเปล่าเราสองคนเนี่ยสงบศึกกันแล้วจริงเหรอจริงจนกว่าคุณทองหอจะไปเกิดใหม่พลดก็จะไม่ด่าไม่ว่าอะไรคุณทองหออีกส่วนคุณทองหอก็สัญญาว่าจะเป็นผีที่ดีไม่สร้างเรื่องให้พลดต้องปวดหัวอีกชาติรู้ไหมว่าที่เราสองคนทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราสองคนอยากให้ชัดมีความสุขไงนี่ถ้าคุณทองหอเขาไปเกิดชัดจะคิดถึงคุณทองหอบ้างไหมพอจะให้ชัดตอบความจริงเหรอจริงตอบมาเลยไม่ต้องเกรงใจพจน์เลยนะก็คงคิดถึงอยู่เหมือนกันเหรอจ้ะพจน์ไม่คิดถึงเขาบ้างเลยเหรอก็คงมีบ้างแหละแล้วชัดคิดถึงคุณทองหอมากเลยเหรอไม่น้อยหรอกเขาทำเรื่องน่าจดจำไว้ตั้งเยอะตั้งยะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแล้วชัดจำเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีได้มากกว่ากันชัดจะจดจำแต่เรื่องดีๆที่คุณทองหอทำให้ชัดมีความสุขที่คุณทองหอทำให้ชัดมีความสุขมากเลยเหรอใช่แต่เขาก็ทำให้พจน์มีความสุขไม่ใช่หรอเขาทำให้เราได้มั่นกันจะได้แต่งงานกันพจน์ไม่มีความสุขบ้างเลยหรอก็มีบ้างแหละแต่พจน์ไม่รู้เลยนะว่าชาจะรู้สึกดีกับคุณทองหอมมากขนาดนี้ไม่เพราะไม่ชอบเพราะไม่ชอบเลยอ่ะทำไมชัดต้องไปรู้สึกดีกับคุณทองหอด้วยอ่ะเพราะน้อยใจแล้วนะเดี๋ยวพอดหายงอนนะชัดก็เดี๋ยวคุณทองหอก็จะไปเกิดใหม่แล้วสุดท้ายก็เหลือแค่เราสองคนไงหายงอนนะชัดอยู่ได้ชัดเขินถ้าเลือกได้พจน์อยากเห็นหน้าชัดแบบนี้ทุกวันเลยนะเรามาถ่ายรูปคู่กันหน่อยไหมโอกาสนะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกไงขี้โกงนะขี้โกงเ
แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ